ัมมนารวมพลังสู้3ยกกำลัง3ไม่ใช่เสียนก็เรียนรู้ได้ครั้งที่3พบกับ3กูรู3ท็อปปิกสุดฮอตอาจารย์เอ๋คุณธนเดชรังสีธนานนท์เจาะลึกหุ้นกลุ่มการเงินแบงค์ใหญ่เองเนี่ยโอกาสจะไปไกลๆยากภายใต้ภาวะตรงนี้ผมคิดว่าถือแบงค์เล็กที่มีปันผลดีปลอดภัยที่สุดอาจารย์สุดคุณพิสุทธิ์งามวิจิตรวงศ์วิเคราะห์หุ้นกลุ่ม ICT และอินฟราฟันเด่นเวลาดูหุ้นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยไม่ใช่ดูแต่บรรทัดสุดท้ายนะครับอยากให้ดูรายได้แล้วก็ EBITDA ด้วยนะครับเพราะนั่นคือตัวชี้นำว่ากำไรกำลังจะมาอาจารย์กัจจังคุณชัยยศจีวางกูลสแกนหุ้นเด่นอนาคตดีด้วยกราฟเทคนิคผมจะเทรดก็ต่อเมื่อราคาเนี่ยสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วันได้เงื่อนไขที่2ถ้า MACD ยืนอยู่เหนือ0แสดงว่าเป็นขาขึ้นมายกกำลัง3กับเราได้ในวันเสาร์ที่14กรกฎาคมนี้ณโรงแรมโฟร์วิงสุขุมวิทสำรองที่นั่งด่วน0819849735หรือ LINE ID @signmoneyplus ไม่ต้องรีบแต่ต้องมานะครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบุญแสงนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับมีคำถามฝากมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวฝากคำถามเข้ามาได้เลยนะครับเรื่องหุ้นก็ได้กองทุนก็ได้ทองคำก็ได้หรือจะร่วมกิจกรรมตอบคำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับฟังคำถามไม่ทันก็เข้าไปดูที่แอปพลิเคชัน Money Plus แล้วก็ตอบมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ก็ได้ลุ้น5รางวัลประจำวันนี้คุณผู้ฟังครับงานนี้งานดีแล้วก็ถือเอาโอกาสในช่วงที่ตลาดหุ้นยังผันผวนแบบนี้แหละมาเติมความรู้มาลงทุนกับตัวเองดีที่สุดนะครับรายการวิทยุ Money Plus รายการวิทยุ Money Shot ขอเชิญร่วมงานสัมมนารวมพลังสู้3ยกกำลัง3ไม่ใช่เสียนก็เรียนรู้ได้ครั้งที่3งานจะมีในวันเสาร์ที่14กรกฎาคมนี้เต็มวันณโรงแรมโฟร์วิงสุขุมวิท26เป็นสัมมนาประเภทเจาะลึกสุดใจนะครับหุ้นในกลุ่ม Finance ครับที่บอกว่าจะได้รับอานิสงส์อย่างมากเลยในยามดอกเบี้ยขาขึ้นโดยคุณธนเดชรังสีธนานนท์หรือคุณเอนะครับตามด้วยการวิเคราะห์หุ้นในกลุ่ม ICT นะครับที่จะล้อไปกับ Digital Lifestyle นะครับและ Infra Fund ที่เกี่ยวข้องกับ ICT ด้วยซึ่งคุณผู้ฟังหลายต่อหลายท่านให้ความสนใจมากๆเลยนะครับโดยคุณพิสุทธิ์งามวิจิตรวงศ์และปิดท้ายด้วย Technical Buy กัจจังสแกนหุ้นเด่นอนาคตดีด้วยกราฟเทคนิคและเทคนิคในการใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆในการลงทุนในหุ้นและรับมือกับตลาดผันผวนโดยอาจารย์กัจจังคุณชัยยศจีวังกูลนะครับพบกันครับในวันเสาร์ที่14กรกฎาคมนี้เต็มวันนะครับณโรงแรมโฟวิงสุขุมวิทและย้ำนะครับว่าจำกัดจำนวนเพื่อความเข้มข้นขีดสุดนะครับสนใจก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUSMoney Plus ติดกันตรงตัวหรือที่หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขนี้0819849735 0819849735นะครับไม่ต้องรีบแต่ต้องมานะครับงานนี้มีทั้ง Coffee Break แล้วก็มีทั้งอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ด้วยนะครับงานนี้มีค่าใช้จ่ายสนใจก็เชิญเลยนะครับ0819849735 0819849735นะครับคุณผู้ฟังครับไทยเรนาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัด40ปีแห่งผู้นำตลาดรถเช่าในไทยโดยคนไทยเดินหน้าส่งโปรโมชั่นรถเช่าต่อเนื่องตลอดทั้งปีและเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศอีกทั้งเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าจึงมอบรถเช่าราคาพิเศษกับโปรโมชั่น40ปีไทยเรนาคาเช่ารถทั้งทีแค่40บาทโดยมอบรถเช่าราคาพิเศษวันละ40บาทให้แก่ผู้ถือบัตรธนาคาร UOB รับจองในวันที่28มิถุนายนนี้สำหรับ40ท่านแรกตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 17:00 น.เท่านั้นนะครับเพื่อใช้รถระหว่างวันที่1กรกฎาคมจนถึง30พฤศจิกายนนี้สามารถจองผ่านไทยเรนาคาร์คอนแทคเซ็นเตอร์1647 1647เพียงช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับ
ส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเราจะไปติดตามดูมุมมองของนักลงทุนสถาบันนะครับว่ามองตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวนแค่ไหนมองตลาดหุ้นบ้านเรายังดีไหมมีเสน่ห์ตรงไหนนะครับและอะไรคือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสงครามทางการค้านะครับผมเชิญท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิสคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์หรือพี่หุยพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่หุยครับครับสวัสดีครับพี่ยุทธครับพี่หุยครับมองตลาดหุ้นทั่วโลกแล้วก็ตลาดหุ้นของไทยด้วยเนี่ยในเดือนหน้าเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะผันผวนปั่นป่วนพอๆกับเดือนนี้และเดือนที่แล้วไหมครับพี่หุยครับก็คงไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาก็ผันผวนในทิศทางขาลงมาหนักพอสมควรผมคิดว่าในช่วงเดือน2เดือนหน้าเนี่ยตลาดน่าจะเริ่มที่จะมีการฟื้นตัวได้บ้างนะครับและการฟื้นตัวเนี่ยโดยสภาพปกติของตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นไทยหรือตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะตลาดหุ้นที่กำลังพัฒนาแบบไทยเนี่ยก็จะผันผวนแรงหน่อยก็คือแต่ละวันเนี่ยก็อาจจะได้เห็นการปรับตัวขึ้นลงเป็นหลัก 20-30 จุดได้เพราะก็ลุ้นกันว่าเอ๊ะ 1,600 จะรับอยู่ไหมหรือจะเห็น 1,500 ไปปลายหรือเปล่านะเอ๊ะมันมีโอกาสจะลงไปลึกขนาดนั้นไหมครับพี่คุยครับสำหรับหุ้นไทยก็ด้วยการที่ตลาดขาดความเชื่อมั่นนี่ตลาดนี่ไปอยู่ตรงจุดไหนก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าจุดแถวๆ 1,600 จุดเนี่ยถือว่าสำหรับนักลงทุนระยะยาวแล้วผมคิดว่าลงทุนไปแล้วก็น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าหุ้นถือได้ว่าค่อนข้างถูกถ้าหากว่าถือสักปี2ปีดังนั้นเนี่ยถ้าหากตลาดลงไปในจุดนั้นเนี่ยผมว่าโอกาสการที่จะกลับขึ้นมาฟื้นตัวในช่วงเดือน2เดือนและสูงกว่าระดับนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงครับพี่ครับขอย้อนไปถึงต้นเหตุของความผันผวนปั่นป่วนของตลาดหุ้นทั่วโลกรวมทั้งตลาดหุ้นบ้านเราซะหน่อยได้ไหมครับพี่หุยครับเรื่องของสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนหรือสหรัฐกับคู่ค้ารายอื่นๆเนี่ยนี่คือต้นเหตุหลักเลยหรือเปล่าครับพี่หุยครับถ้าในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาต้องถือว่าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยจริงๆแล้วการแข็งค่าของค่าเงิน US ดอลลาร์นะครับแล้วก็การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมทั้งบอนด์ยิลด์ของสหรัฐอเมริกาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแตะ 3% อย่างที่เราเคยคุยกันเนี่ยไอ้ปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นปัจจัยหลักๆของตลาดหุ้นที่ส่งผลให้ตลาดหุ้นเคยไปพีคประมาณเดือนกุมภาพันธ์ก็ปรับตัวลดลงมาแต่ช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาก็คงเป็นเรื่องการกีดกันการค้าและการที่พัฒนาการของการกีดกันการค้าเนี่ยมันเริ่มส่อเขาที่จะแรงมากขึ้นเรื่อยๆตัวนี้แหละครับที่สร้างแรงกดดันของตลาดหุ้นทั่วโลกเลยเรื่องนี้พี่หุยพอจะอธิบายขยายความสักหน่อยได้ไหมครับว่าเรื่องสงครามการค้าเรื่องของการกีดกันการค้าเนี่ยมันส่งผลลบต่อตลาดหุ้นทั่วไปยังไงครับพี่หุยครับก็แน่นอนว่าถ้าหากประเทศใดก็ตามมีการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าเนี่ยคู่ค้าที่เป็นประเทศส่งออกสินค้าไปประเทศเหล่านั้นเนี่ยก็จะลำบากละการขายสินค้าก็อาจจะขายไม่ได้นะครับหรือขายได้น้อยลงกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญนะครับงั้นมันจะส่งผลให้บริษัทต่างๆก็ได้รับผลกระทบในเชิงลบซึ่งผมคิดว่าในแง่ของสหรัฐอเมริกาเองยุโรปเองหรือจีนเองเนี่ยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยส่วนใหญ่นะครับก็จะทำมาค้าขายระหว่างประเทศกันอยู่แล้วซึ่งก็จะได้รับผลกระทบทั้งเชิงลบเชิงบวกด้วยนะครับแตกต่างกันไปตรงนี้ครับเป็นประเด็นที่นักลงทุนมีความกังวลว่าผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนนะครับแล้วก็โดยภาพรวมแล้วอาจจะดึงให้ตัวเลขเศรษฐกิจในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับมีการชะลอตัวลงจากที่เคยประเมินไว้ดังนั้นตัวเหตุผลหลักๆ2เหตุผลก็คือผลประกอบการและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจแต่ละประเทศนี่แหละครับเป็น2ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ผู้ลงทุนมีความกังวลก็เลยมีการขายหุ้นออกมาพอสมควรในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานี่คือสาเหตุที่ทำไมตลาดหุ้นถึงได้ปั่นป่วนผันผวนกันแทบจะทั่วโลกเลยนะครับพี่อุ๋ยครับนะอย่างขอตัวอย่างกรณีนี้เรื่องเกี่ยวกับการที่กระทรวงการคลังสหรัฐเนี่ยเห็นว่ากำลังจะร่างกฎหมายเพื่อห้ามไม่ให้บริษัทที่มีคนจีนถือหุ้นอยู่อย่างน้อย 25% เนี่ยเข้ามาซื้อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐเนี่ยประเด็นนี้ถือว่าหนักประเด็นเนี้ยถือว่าแรงไหมครับพี่อุ๋ยครับก็ถือได้ว่าแรงเพราะว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนว่าก็ไม่ค่อยอยากเห็นชาวจีนที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทเนี่ยมามีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีความสำคัญของสหรัฐอเมริกาเพราะต้องอย่าลืมว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาให้ความสำคัญเรื่องเทคโนโลยีมากนะครับดังนั้นการที่ประเทศจีนเนี่ยประกาศ2025แล้วก็จะเป็นผู้นำในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยแน่นอนมันเกิดการคุกคามเศรษฐกิจของอเมริกาในระดับหนึ่ง
นะครับครับดังนั้นเนี่ยการที่ออกมาตรการตรงนี้เนี่ยก็เป็นการที่จะปกป้องอุตสาหกรรมของตัวเองในอนาคตซึ่งมันก็เป็นภาพสะท้อนที่เห็นว่าในแง่ของความมั่นคงเนี่ยกลับกลายเป็นว่าได้หยิบได้นำมาใช้ในอดีตเนี่ยใช้ในเรื่องของการเมืองใช่การทหารแต่ตอนนี้มาใช้ในเชิงเศรษฐกิจซึ่งเขาก็กลัวกันว่าถ้าเอามาใช้อย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเหตุผลเนี่ยมันจะกระจายไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆด้วยไม่ใช่เฉพาะเรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงจริงๆแล้วถ้าจะยกเหตุผลหลายอุตสาหกรรมก็เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทั้งนั้นแหละมันคุมได้กว้างเลยใช่ไหมครับพี่หุยได้กว้างเลยครับหลากหลายอุตสาหกรรมมากและที่เขาเกรงกันก็คือว่าไม่ใช่แค่จีนนะพี่หุยนะเพราะว่าทางรัฐบาลสหรัฐเองเนี่ยก็เตรียมจะมีการจำกัดการลงทุนต่อทุกประเทศทั่วโลกไม่เฉพาะแค่จีนนะถ้าพบว่าประเทศนั้นๆเนี่ยมาละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาต่อสินค้าด้านเทคโนโลยีของสหรัฐเนี่ยพี่ใช่ไหมโอ้โหนะไม่ใช่เล่นแค่จีนนะพร้อมจะเล่นเป็นวงกว้างด้วยนะครับพี่อุ๋ยครับใช่ครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนมีความกังวลนะครับว่าผลกระทบในเรื่องของการกีดกันการค้าเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะประเทศยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นยุโรปจีนหรือแคนาดาเม็กซิโกอย่างเดียวที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเขาแต่มันกำลังควบคุมทุกประเทศในโลกนี้เลยในเชิงของการที่จะไปละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเราก็มีการละเมิดลิขสิทธิ์ของเขามานานพอสมควรดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็สร้างความกังวลให้ประเทศขนาดกลางขนาดเล็กด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็ไปกระทบต่อความเชื่อมั่นในเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆทั่วโลกครับพี่วิวครับก่อนจะถามถึงมุมมองของทาริสที่มีต่อตลาดหุ้นไทยผมขอจากตลาดหุ้นโลกก่อนแล้วกันนะครับในภาวะที่กังวลเรื่องของสงครามการค้าการกีดกันการค้าแบบช่วงเนี้ยตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยตลาดไหนดูหมองตลาดไหนยังดูออร่าจับแล้วอย่างคู่กรณีสำคัญของสหรัฐคือจีนเนี่ยตลาดหุ้นของเขาเนี่ยดูหมองลงไปไหมหรือว่ามันเป็นโอกาสเข้าไปลงทุนกันแน่ครับพี่หุยมองยังไงครับเนี่ยเอาตลาดหุ้นต่างประเทศก่อนคือถ้าดูในช่วงสั้นๆผมคิดว่าตลาดเนี่ยถูกขายมาแรงมากโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาในช่วงเทศกาลประกาศผลประกอบการในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยผมว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ตลาดจะฟื้นตัวขึ้นได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมว่าในเรื่องของการกีดกันการค้าแล้วก็ประเด็นต่างๆในเรื่องของการปรับขึ้นเรื่องอัตราดอกเบี้ยต่างๆเนี่ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องระยะทั้งสั้นกลางยาวจะยังคงรบกวนตลาดอยู่พอสมควรถ้าเราดูแต่ต้นปีเนี่ยจริงๆแล้วจนถึงสิ้นเดือนที่แล้วถ้าไม่รวมเดือนนี้เนี่ยตลาดหุ้นยุโรปเอ่ยสหรัฐอเมริกาก็บวกขึ้นมานิดหน่อยตลาดไทยก็ส่งๆตลาดหุ้นจีนเนี่ยลบประมาณ 6% แต่ช่วงเดือนนี้เนี่ยตลาดหุ้นแต่ละตลาดก็มีความผันผวนค่อนข้างแรงจีนก็ลงมาแรงนะครับผมคิดว่าการฟื้นตัวของตลาดเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเพียงแต่ว่าผมคิดว่าไม่น่าจะนานนักเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างผมเองผมก็มองว่าตลาดปรับตัวในรอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นการปรับตัวสั้นๆแล้วก็น่าจะยังคงไปได้ดีจากการที่แนวโน้มเศรษฐกิจเนี่ยเติบโตได้ดีปีนี้น่าจะโตได้สัก 10% แต่ความเชื่อมั่นของตลาดหุ้นเนี่ยผมคิดว่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหลังจากตลาดฟื้นตัวไปแล้วคงต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าการฟื้นตัวเนี่ยข่าวร้ายได้หายไปมากน้อยขนาดไหนครับถ้าข่าวร้ายเหล่านี้ยังรบกวนยังอยู่ในตลาดนี่อีกเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเป็นแรงกดดันที่อาจจะยังทำให้ตลาดเนี่ยไปไหนได้ไม่ไกลตลาดหุ้นจีนเนี่ยน่าสนใจไหมหลังจากลงมาเยอะหรือว่าดูแล้วยังเสี่ยงอยู่ครับพี่หุยถ้าสั้นๆโอเคแต่ถ้าระยะกลางแล้วถ้ามองไป6เดือนข้างหน้าถึง12เดือนเนี่ยผมว่าตลาดหุ้นจะยังเสี่ยงอยู่พอสมควรนะระยะสั้นๆอาจจะมีเด้งขึ้นบ้างแต่ถ้ามองกลางยาวแล้วเนี่ยยังเสี่ยงเยอะอยู่สำหรับจีนใช่ไหมครับใช่ครับนะแล้วสหรัฐล่ะตลาดหุ้นสหรัฐล่ะยังน่าสนใจอยู่ไหมครับพี่หุยครับก็เช่นเดียวกันตลาดสหรัฐก็คงเป็นตลาดที่อาจจะพูดได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยผันผวนน้อยกว่านะครับแต่ช่วงแรกๆเนี่ยผันผวนเยอะหน่อยนะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผันผวนน้อยกว่าตลาดอื่นๆแต่ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วก็คงหนีไม่พ้นเช่นเดียวกันถ้าหากว่าปัจจัยในเรื่องของการกีดกันการค้าเนี่ยมันขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วมันหนักขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็หนีไม่พ้นที่จะได้รับผลกระทบในเชิงลบซึ่งเราเริ่มได้เห็นในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาที่ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหรือหุ้นกลุ่มต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีการปรับตัวลงแบบหนักๆภายในวันเดียวนะครับพี่หุยมองว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเป็นช่วงปลายของขาขึ้นแล้วหรือยังครับพี่หุยครับน่าจะพูดได้ในระดับนั้นเหมือนกันนะครับว่าอาจจะพึ่งอยู่ในช่วงของการเริ่มปรับฐานมีโอกาสจะเป็นทิศทางนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงปลายของขาขึ้นนะครับสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเอาละหันกลับมามองตลาดหุ้นไทยครับในเดือนกรกฎาคมก็ดี
หรือในช่วงไตรมาส3ก็ดีนะครับทางทาริสมองตลาดหุ้นไทยแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อครับพี่หุยครับก็ที่ผ่านมาก็ต่างชาติขายหุ้นไทยไปก็ประมาณสัก 180,000 ล้านได้ละแล้วก็ยังไม่หยุดเลยนะก็ยังไม่หยุดนะฮะตลาดหุ้นไทยก็ลงมาสักประมาณ 7-8% นะครับถ้าไปดูตัวเลขในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบว่าปีที่ฝรั่งขายหุ้นไทยสักประมาณ 150,000 ล้าน 190,000 ล้านเนี่ยหุ้นไทยก็ลงอยู่ประมาณสัก 5% จนถึงสักประมาณ 10% ต้นๆนะครับเราคิดว่าถ้าหากฝรั่งยังขายอย่างต่อเนื่องอีกนะครับซึ่งก็ยังมีความเป็นไปได้นะครับครับอย่างผมเองอย่างบลจ.ทาริสเองเนี่ยตอนแรกเรามองว่าตลาดปีนี้เนี่ยน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามผลประกอบการตามเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเนี่ยได้นะครับครับเพียงแต่ว่าอาจจะปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่มากนักคือผลประกอบการปีนี้น่าจะเติบโตได้สัก 10% แล้วเราก็มองว่าตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะขึ้นได้อยู่ในกรอบสัก 5-10% แต่ผมคิดว่าบนปัจจัยที่เป็นปัจจัยลบจากต่างประเทศเนี่ยอาจจะทำให้ในแง่ของไตรมาสที่4หรือไตรมาสที่3ของปีนี้เนี่ยปลายๆเนี่ยผมคิดว่าหลังจากฤดูผลประกอบการที่ประกาศออกมาซึ่งน่าจะเป็นข่าวดีต่อตลาดหุ้นนะครับครับหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยก็มีความห่วงเหมือนกันว่าถ้าหากไม่มีข่าวดีเรื่องอื่นๆมาสนับสนุนต่อเนี่ยครับแล้วถ้าตลาดหุ้นในต่างประเทศยังมีข่าวลบเรื่องการกีดกันการค้าอยู่เนี่ยครับอาจจะยังสร้างแรงกดดันให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยฟื้นตัวได้ไม่นานและอาจจะปรับฐานลงต่อก็ได้ดังนั้นยุทธครับเราคงต้องมาตามดูอีกทีนึงนะครับว่าพัฒนาการของการกีดกันการค้าเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเพราะผมคิดว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยทำให้ตลาดเนี่ยจะดีขึ้นหรือจะแย่ลงทาริสจะปรับเป้าดัชนีหุ้นไทยปลายปีลงมาไหมครับพี่หุยครับจริงๆเราดูบนปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเราประเมินว่าดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะยืนเหนือ 1,800 จุดได้นะครับแต่เราเห็นแล้วพัฒนาการของปัจจัยเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงมากที่อาจจะทำให้ดัชนีเนี่ยกลับไปทิศทางหนึ่งเลยคือแทนที่จะเป็นบวกอาจจะเป็นปีนี้เป็นติดลบเลยก็ได้นะครับแล้วความเป็นไปได้ก็รู้สึกมีน้ำหนักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับครับมีโอกาสจะไม่ถึง 1,800 จุดในปีนี้ค่อนข้างสูงแล้วใช่ไหมครับพี่อุ้ยค่อนข้างสูงมากครับเพราะว่าเราได้เห็นไปแล้วแล้วก็การที่ตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงเนี่ยทำลายความเชื่อมั่นนักลงทุนเนี่ยไปเยอะมากครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เราคงต้องมาลุ้นนะครับว่าจะได้เห็นสัก 1,700 ต้นไหมซึ่งระดับตรงนั้นก็เป็นระดับหนึ่งที่ทดสอบตลาดถ้าหากว่ายืนอยู่ได้ก็อาจจะได้เห็น 1,700 แก่ๆ 1,800 ได้แต่ถ้ายืนอยู่ไม่ได้เนี่ยมันอาจจะเป็นทิศทางขาลงเลยก็ได้นะครับในช่วงที่เหลือหรือช่วงปลายปีเอาละครับถ้าตลาดยังคงมีโอกาสสูงที่จะผันผวนแบบนี้เนี่ยการลงทุนผ่านทางกองทุนรวมเนี่ยในหุ้นไทยยังคงน่าสนใจอยู่ไหมถ้าน่าสนใจเนี่ยควรจะเป็นกองทุนหุ้นแบบไหนสไตล์ไหนล่ะครับพี่หุยครับผมคิดว่าในตลาดปีนี้ปีหน้าเนี่ยจะยังมีความผันผวนอยู่ค่อนข้างสูงกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่ากรอบของดัชนีที่เราเคยประเมินว่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบสักประมาณ 1,700 จนถึง 1,900 กว่าจุดเนี่ยนะครับผมคิดว่ากรอบดัชนีเนี่ยอาจจะอยู่ในกรอบใหม่นะครับที่อาจจะเป็นดัชนีสัก 1,500 จุดจนถึงสักประมาณ 1,700 กว่าจุด 1,800 จุดแทนดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจะลงทุนในกองทุนหุ้นเนี่ยก็จะมีความผันผวนตามตลาดแต่ผมคิดว่ากลยุทธ์การลงทุนในกองทุน flexible เนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะว่ากองทุน flexible เนี่ยก็จะมีความยืดหยุ่นในการถือหุ้นแล้วก็การถือเงินสดนะครับแล้วก็รวมทั้งเราเองเนี่ยอย่างเช่นบลจ.ทาริสเราเองเนี่ยจริงๆรอบที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ถือของเงินสดเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะเราไม่คิดว่าตลาดจะปรับตัวได้มากแล้วก็ยาวขนาดนี้นะครับแต่หลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราคิดว่ากลยุทธ์การใช้เงินสดในระยะ 6-12 เดือนข้างหน้าเนี่ยสำหรับกองทุนหุ้นเนี่ยจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับครับกองไหนของทาริสบ้างที่น่าจะเป็นกรณีศึกษาที่เหมาะสมตกลงเป็นกองไหนครับพี่อุ๋ยครับก็จะเป็นกองทุนเปิดทาริสเฟล็กซิเบิลนะครับที่สามารถถือหุ้นอยู่ในระดับ 0-100% เลยได้นะครับดังนั้นตลาดที่มีความผันผวนแบบนี้เนี่ยถ้าเราประเมินว่าตลาดจะรีบาวด์ขึ้นมาเนี่ยในระดับหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะลดการถือของหุ้นเพื่อที่จะเตรียมเงินไว้สำหรับถ้าหากว่าตลาดหุ้นมีการปรับฐานลงอีกรอบหนึ่งก็ไปเอาเงินสดนั้นกลับไปซื้อหุ้นใหม่ในระดับราคาที่มันถูกลงไปครับ งั้นกองทาริสเฟล็กซิเบิลก็น่าจะเป็นกองที่ตอบโจทย์สำหรับสถานการณ์การลงทุนในช่วงปีนี้ปีหน้าแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าลงทุนในระยะ3ปี5ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าหุ้นในระดับนี้เนี่ยน่าสนใจลงทุนมากๆนะครับก็ถ้าหากท่านลงทุนได้ยาวเนี่ยกองทุนหุ้นทั่วไปก็น่าจะลงทุนได้ในระดับดัชนีประมาณนี้นะครับกองทุนเปิดทาริสเฟล็กซิเบิลของบลจ.ทาริสเนี่ย
นโยบายลงทุนหลักคืออะไรครับพี่หุยครับก็หลักๆคือการลงทุนในหุ้นครับแต่ถ้าว่าถ้าหากเรามองว่าตลาดเนี่ยมีความน่ากังวลและอาจจะมีการปรับตัวลงแรงๆได้เนี่ยซึ่งในภาพแล้วปีนี้รู้สึกจะเป็นในโทนนี้อยู่นะครับก็กองนี้ก็จะมีความยืดหยุ่นที่จะทำให้ไม่ต้องถูกจำกัดการถือเงินสดเนี่ยน้อยๆก็จะเป็นกองที่สามารถถือเงินสดได้ 30% 50% 70% หรือ 100% เลยก็ได้นะครับครับกองนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนกลุ่มไหนครับก็ต้องเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับเพราะว่าถือได้ว่าสินทรัพย์โดยส่วนใหญ่ของกองในเวลาโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในหุ้นเกือบ 100% ยกเว้นเวลาที่เราประเมินแล้วว่าตลาดมีความเสี่ยงที่จะปรับฐานยาวๆมากๆเนี่ยกองนี้ก็จะถือเงินสดได้ในระดับนึงหรือเยอะหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ที่ลงทุนกองนี้ได้ก็ต้องทำใจเหมือนกันว่าในแง่ของ NAV จะมีความผันผวนได้ในระดับนึงนะครับและอาจจะติดลบในบางช่วงได้นะครับครับกองทุนเปิดทาริสเฟกซิเบิลของบลจ.ทาริสนะครับถ้าสนใจกองนี้อยากได้รับหนังสือชี้ชวนนะครับไม่ว่าจะกองนี้หรือกองทุนอื่นๆของบลจ.ทาริสเนี่ยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ผ่านทางช่องทางไหนยังไงครับพี่หุยครับก็ที่เว็บไซต์นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลแล้วปริ้นข้อมูลไปดูได้เลยนะครับก็ www.thalisam.co.thนะครับ หรือไม่ก็โทรถามเจ้าหน้าที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ก็ที่เบอร์020150222ครับ020150222ก็ได้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ชัดเจนนะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับพี่หุยครับครับยินดีครับพี่ยุทธครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่หุยคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาริสนะครับมาคุยกับเราในเรื่องความผันผวนของตลาดหุ้นทั่วโลกเรื่องของทิศทางแนวโน้มตลาดหุ้นไทยและทางเลือกในการลงทุนผ่านทางกองทุนยืดหยุ่นก็คือทาริสเฟกซิเบิลจากทางบลจ.ทาริสมีมาฝากกันในวันนี้นะครับและก็ต้องขอขอบคุณบลจ.ทาริสเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับบลจ.ทาริส020150222 020150222นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปเสาร์และอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus นะครับอย่าลืมนะครับติดตามกันให้ได้วันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนแล้วจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสัมมนารวมพลังสู้3ยกกำลัง3ไม่ใช่เสียงก็เรียนรู้ได้ครั้งที่3พบกับ3กูรู3ท็อปปิกสุดฮอตอาจารย์เอ๋คุณธนเดชรังสีธนานนท์เจาะลึกหุ้นกลุ่มการเงินแบงค์ใหญ่เองเนี่ยโอกาสจะไปไกลๆยากภายใต้ภาวะตรงนี้ผมคิดว่าถือแบงค์เล็กที่มีปันผลดีปลอดภัยที่สุดอาจารย์สุดคุณพิสุทธิ์งามวิจิตรวงศ์วิเคราะห์หุ้นกลุ่ม ICT และ Infra Funden เวลาดูหุ้นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยไม่ใช่ดูแต่บรรทัดสุดท้ายนะครับอยากให้ดูรายได้แล้วก็ EBITDA ด้วยนะครับเพราะนั่นคือตัวชี้นำว่ากำไรกำลังจะมาอาจารย์กัจจังคุณชัยยศจีวางกูลสแกนหุ้นเด่นอนาคตดีด้วยกราฟเทคนิคผมจะเทรดก็ต่อเมื่อราคาเนี่ยสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วันได้เงื่อนไขที่2ถ้า MACD ยืนอยู่เหนือ0แสดงว่าเป็นขาขึ้นมายกกำลัง3กับเราได้ในวันเสาร์ที่14กรกฎาคมนี้ณโรงแรม4วิงสุขุมวิทสำรองที่นั่งด่วน0819849735หรือ LINE ID @moneyplus ไม่ต้องรีบแต่ต้องมานะครับ